วัสดีครับผมเรืองยศมหาวรมากรนะครับก็เป็นนักวิ่งเป็นนักไตรกีฬาต้องวิ่งมาได้ประมาณสัก7ปีแล้วฮะซึ่งจริงๆตัวผมเองก็จะมีข้อเสียข้อเขาเรียกข้อเสียเปรียบแล้วกันในกลุ่มของนักกีฬาคือจริงๆผมเองเป็นคนตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในการซ้อมเราอาจจะต้องทุ่มเทในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของการพัฒนาความเร็วตรงนี้มากกว่าคนอื่นเราต้องใช้ทั้งเรื่องของทุนทรัพย์ในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเพื่อที่จะมีเวลาให้กับงานให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับกีฬาที่เรารักด้วยคือจริงๆไอ้การบริหารจัดการแรงบันดาลใจเนี่ยถ้าในมุมมองของผมเองเนี่ยก็อย่างเราก็มองในด้านบวกว่าเราแชร์อะไรได้บ้างเรามีเทคนิคอะไรได้บ้างที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเราได้เรียนรู้ผ่านจากโค้ชเราก็หาพยายามแชร์เทคนิคตรงนี้ผ่านโซเชียลมีเดียของเราไปหรือแม้กระทั่งทีมเองทีมที่เราได้มาร่วมซ้อมทีมบียอนในทุกวันเสาร์เนี่ยคือทีมตรงนี้เนี่ยมันก็คือการที่เอาแรงบันดาลใจจากในแต่ละคนมาเพื่อมารวมกลุ่มกันแล้วก็แชร์ให้กับนักกีฬาด้วยกันเพื่อเรียนรู้ทำให้การเล่นกีฬาเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วมันก็มีเขาเรียกแรงบันดาลใจเกิดขึ้นในกลุ่มหนึ่งแล้วก็ขยายจริงแล้วการวิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความเหนื่อยหรือมิตรภาพอะไรในส่วนที่เราได้ตรงนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้สังคมที่ดีเพื่อมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเรามากขึ้นทีมวิ่งที่มีมากกว่าการวิ่งมาหาคำตอบกับพวกเราสิครับทีมบียอนด์โกทูเกเธอร์